อ้าวแล้วเขามาทำไมมาทำไมวางทำไมมาซ่อนอยู่วัดความยาวความยาวเขาเหรอคุณอยากให้ปลาทองยาวเป็นท่อนพัดเนี่ยเหรอไม่มีอันนั้นลูกปลาครับแล้วครับปลาทองยาวเท่านี้แบบนี้ครับมาดูเลยปลาทองยักษ์หนึ่งในสายพันธุ์ปลาทองที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกถ้าภูมิใจได้เลยนะว่านี่คือฝีมือการเพาะพันธุ์ของคนไทยตัวนี้ยังโตไม่เต็มที่โอ้ตัวนี้อีกยังไม่สุดครับเคยได้ยินคำว่าช็อกโกแลตเป็นฝักไหมแบบนี้ครับนี่คือฝักช็อกโกแลตรสชาติเขาเหมือนช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตกับเจ้าฝักช็อกโกแลตต่างกันยังไงล่ะช็อกโกแลตเนี่ยมันทำมาจากโกโก้แล้วมันก็มีความขมมันไม่หวานนำเลยอ้าวมันอร่อยมากเฮ้ยผมขอไว้ได้ไหมครับสดใหม่และถูกกว่าใครในโลกนี้ขายดีดีดีจะรับไปเลยเท่าไรจะใส่ถุงให้ทันทีขายดีกำลังปัญญาตลาดแตกมาแล้วจ้าเชิญจ้าเชิญจ้าปัญญาตลาดแตกพรีเซนต์แต่งบายซิงเกิลทุกท่านแบบนี้ต้อนรับแชมป์4สมัยของเรานะฮะตลาดศรีปราเกตนนทบุรียังไปต่อไปไม่หยุดไม่ยั้งแล้วคนนี้ก็ยังอยู่ไม่ยั้งไม่หยุดเหมือนกันนะครับมามาเติมมันจะตูมเรื่อยๆใช่ไหมผมบอกให้ครับว่าผมไม่ได้พูดเล่นนะฮะที่ผมจะเอาแชมป์ร้อยสมัยคือของจะมาพูดเล่นในรายการไม่ได้นะไม่ได้ที่มีศักดิ์ศรีฮะถ้าพูดแล้วคือต้องทำให้ได้คุณไม่รู้เหรอว่าตลาดนี้มาแล้วตลาดนี้มาเหรอมาแล้วค่ะตลาดด้านสายไหมค่ะสายไหมอันนี้คุณเปิดตลาดหรือเปิดขับลีลาคึกคักนะไม่รู้ว่าเพราะได้หัวหน้าตลาดเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้คุณก็สวัสดีครับตลาดคุณจะเป็นอย่างนี้แหละฮะลีลาแบบคือนี่คือแบบว่าทีมผมคือแบบว่าคึกคักมากเรามาเพื่อล้มแชมป์ครับผมเฮ้ยล้มแชมป์งั้นเราคุยกับเขาหน่อยเนาะถามคุณนัดกันคุณนัดขายอะไรครับขายมะม่วงปั่นครับมะม่วงปั่นครับคุณเล็กขายอะไรครับแครอทคั้นสดค่ะอ๋อนี่เป็นแครอทคั้นสดๆเลยสุขภาพค่ะอ๋อสุขภาพสุขภาพนะคุณตังขายอะไรคะคุณตังขายน้ำอัดลมค่ะโอ้นี่ตระกูลน้ำอย่างเดียวเลยนะข้างบนเนี้ยโอ้ยไม่ถามอะไรหรอกถามอะไรดีคะมันโดนอะไรเข้ามันถึงได้แบบนี้ไม่ทำอะไรครับอารมณ์ดีทุกวันอย่างนี้เลยเหรอถูกต้องถ้าไปที่ตลาดนะสายไหมนะคะลูกค้าทุกคนรู้จักร้านนี้หมดเพราะว่าเป็นร้านไก่ทอดที่อร่อยที่สุดในตลาดนะสายไหมแล้วมีร้านเดียวนะคะชื่อร้าน Little Chicken ไปได้สายไหมคุณกิ๊กขายไก่ทอดลิตเติ้ลชิคกี้เปิดตลาดมาก็ต้องคึกคักแบบนี้แหละครับเพราะวันนี้ครับตลาดนัดสายไหมพร้อมมาสู้ศึกกับแชมป์อย่างตลาดสีปากเกร็ดแน่นอนศึกสองตลาดวันนี้จะจบลงอย่างไรครับเราไปเอาใจช่วยพร้อมๆกันได้เลยครับเอ้ามาเพื่อเป็นกำลังใจบอกไปเลยว่าตลาดแตกนี่แจกไปแล้ว7,025,000สามข้อรู้เรื่องว่าวันนี้ใครจะเป็นแชมป์ข้อแรกก่อนของดีของแปลกขายดีคิดได้ยังไงดูสิ่งนี้ก่อนกระทองนี่อะไรเนี่ยกระทองได้ยืนชะโงกได้ยืนลุ้นได้คุณรู้ได้ว่าเป็นปลาทองรู้เลยฮะเป็นปลาทองเหรอแต่ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนะรู้จักนะอ้าวแล้วใครเป็นบรรทัดเอามันบรรทัดวางไว้ทำไมอ่ะไม่บรรทัดคืออะไรคือมันมาวัดเหรอวัดความยาววัดความยาวเขาเหรอให้เขาเป็นยังไงขายตามความยาวให้มันยาวขึ้นให้มันถ้ายาวขึ้นก็ยิ่งยาวยิ่งแพงคุณอยากจะให้ปลาทองยาวเป็นท่อนบรรทัดเนี่ยเหรอไม่มีอันนั้นเป็นปลาครับหรอครับปลาทองยาวเท่านี้แล้วคุณพูดแล้วคุณกอล์ฟก็พูดแล้วอ่ะจริงๆเหรอก็บอกรายการนี้ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ครับมาดูเลยเฮ้ยปลาทองอะไรยาวใหญ่ขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยนี่เห็นอยู่ตรงนี้นะโอ้ยดูน้ำสีน่ารักมากนี่ปลาทองยักษ์หนึ่งในสายพันธุ์ปลาทองที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกภาคภูมิใจได้เลยนะว่านี่คือฝีมือการเพาะพันธุ์ของคนไทยตัวใหญ่จริงๆเนี่ย
ไม่น้อยกว่าไม้บรรทัดนี่เลยล่ะครับผมตัวนี้ยังโตไม่เต็มที่โอ้โหโตได้อีกยังไม่สุดครับโอ้โหตัวใหญ่จริงๆครับถ้าเทียบกับปลาทองไซส์ปกติที่สำคัญยังโตใหญ่กว่านี้ได้อีกด้วยแล้วทำไมถึงตัวใหญ่ได้ขนาดนี้ผมว่าเราคงต้องไปถามผู้รู้กันหน่อยได้เลยครับถามท่านผู้นี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรคะชื่ออะไรครับปรวีเอกวัฒน์นันทกุลค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มปลาทองเอกวัฒน์นันทกุลฟาร์มค่ะที่ไหนครับจังหวัดอะไรราชบุรีนี่เป็นปกติของเขาใช่ไหมครับคุณปอปกติค่ะนี่ยังโตไม่เต็มที่ค่ะตัวนี้ได้ตอนนั้นไม่เต็มที่เองโอ้โหคือจะไปใหญ่กว่านี้อีกกี่เท่าครับใหญ่กว่านี้ได้อีกประมาณ2เท่าค่ะสองเท่านี้หรอตัวเองแค่นี้เราก็ตกใจตัวเองแล้วนะเขาเป็นพันอะไรครับคุณปอมาจากไหนเป็นพันธุ์ฮอลันดายักษ์ค่ะฮอลันดาแบ่งแยกย่อยเป็นประมาณ 3-4 สายค่ะตามขนาดมีพันกลางแล้วก็พันยักษ์ค่ะอันนี้คือพันยักษ์เป็นมาจากฮอลันดาไหมคะเป็นฮอลันดาค่ะแล้วพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาค่ะว่าเราก็จับเกิดตัวใหญ่ๆนะคะมาพัฒนาต่อหมายว่าคุณปอเป็นคนเพาะพันธุ์ใช่ค่ะใช่ค่ะฮอลันดานี่ขึ้นมาเองใช่ค่ะคือตัวมันจะเล็กๆเราก็เราจะทำยังไงให้มันใหญ่ขึ้นเนาะอะไรอย่างนี้คุณปอไปคิดทำไมว่าต้องให้เขาใหญ่ปลาทองเนี่ยค่ะสัตว์เลี้ยงมันก็เหมือนแฟชั่นอะนะคะเราก็จะต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์กันตลอดเวลาอย่างเช่นทำให้มันใหญ่ขึ้นทำให้สีมันสวยขึ้นทำให้ลายมันแปลกขึ้นแล้วแตกต่างกันยังไงถ้าเป็นฮอลันดาขนาดปกติทั่วๆไปนะคะโตเต็มที่ขนาดประมาณ 4-5 นิ้วแต่ฮอลันดายักษ์ค่ะโตเต็มที่นะคะลำตัวสามารถใหญ่ได้ถึง12นิ้วไม่รวมหางอีก12นิ้วโอ้ตอนนี้ไม่รวมหางเหรอฮะไม่รวมหางค่ะ12นิ้วตัวไป12นิ้วหางค่ะเฉพาะลำตัวใช่โอ้โหโอ้โหเรียกว่าเอาใจนักเลี้ยงที่ชื่นชอบปลาไซส์ใหญ่แต่อยากเลี้ยงปลาทองคุณปอจึงพัฒนาสายพันธุ์ใหญ่เป็นบิ๊กไซส์แบบนี้นะครับว่าแต่ขั้นตอนการขุนเจ้าปลาทองให้ตัวใหญ่น่าเลี้ยงแบบนี้นี่ต้องทำยังไงบ้างล่ะครับวิธีการหลักๆคือทำยังไงให้เขาโตหลักๆเนี่ยค่ะปลาทองเนี่ยจะเป็นปลาที่กินเก่งแต่เทคนิคจริงๆแล้วคือการขุนค่ะให้กินเยอะๆต่อมื้อขุนปลาทองสมมติว่าปกติเนี่ยเราเคยเลี้ยงเขาเนี่ยตัวนึงนะคะเคยเลี้ยงมื้อละ1ช้อนให้ค่อยๆเพิ่มเป็นมื้อละ2ช้อนแล้วพอขึ้นเดือนที่3เดือนที่4ก็ค่อยๆขึ้นเพิ่มปริมาณค่ะพอปลากินเก่งขึ้นตัวก็จะใหญ่ขึ้นปลาทองเนี่ยค่ะจะมีระบบเผาผลาญเหมือนของควรนะคะถ้ากินเป็นมื้อระบบเผาผลาญจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นกินจุกจิกวันละ4มื้อและ5มื้อนะคะจะหนักไปทางลงพุงจะอ้วนจะลงพุงจะกลมแต่จะไม่ค่อยใหญ่การเลี้ยงโดยทั่วไปเนี่ยยากหรือง่ายยังไงมันต้องระวังอะไรไหมจ้องนอกจากอาหารจ้องระวังเรื่องน้ำค่ะคุณภาพน้ำเป็นหัวใจหลักสำคัญของการเลี้ยงปลาเพราะว่าน้ำสะอาดนะคะปลาก็จะแข็งแรงจะกินเก่งจะโตไวเราจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะคะทุกอาทิตย์หรือ3วันหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดีที่สุดแล้วน้ำต้องเป็นน้ำประเภทอะไรล่ะฮะถึงจะน้ำสะอาดได้ทุกประเภทเลยค่ะขออย่างเช่นน้ำประปานะคะขอให้มันไม่มีคลอรีนอายุไขเขานานแค่ไหนฮะอายุปลาทองเฉลี่ย6ปีค่ะแต่ว่าปลาทองที่อายุยืนที่สุดที่ลงกินเนสบุ๊กเนี่ยค่ะอายุ40ปีฮะ40 40ค่ะโอ้คนเลี้ยงอ่ะไปแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อขายดีมากจนกระทั่งแบบไม่ทันแล้วใช่ไหมคะโตไม่ทันขายค่ะโตไม่ทันขายปุ๊บสุดยอดนะที่พูดมานะท่านผู้ชมโตไม่ทันขายครับโอ้นะคือปลาทองใหญ่เนี่ยนะคะคือทุกวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีผลิตกันน้อยเจ้ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะโตเนี่ยค่ะมันจะใช้เวลาประมาณปีกว่า2ปีนะคะกว่าจะโตเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะพอมีใหญ่ๆมาปุ๊บเนี่ยค่ะลูกค้ามีความต้องการสูงมากเลยจะโตไม่ทันค่ะลูกค้าต้องการใหญ่ประมาณถึงเท่าไหร่ที่จะเป็นราคาขายดีคือประมาณไหนจริงๆแล้วถ้าใหญ่กว่านี้สักประมาณ7นิ้ว8นิ้ว9นิ้วใหญ่กว่าตัวนี้เหรอฮะโตไม่ทันขายจริงๆค่ะโตไม่ทันขายโอ้สีเขามีหลายสีไหมคุณปอมีหลายสีค่ะมีสีทองมีสีขาวแดงมีสีดำมีดำแดงแล้วก็มี3สีเหมือนปลาคราฟเลยโอ้ยนี่โอ้โหสวยมากเลยอันนี้คือสีแดงใช่ไหมใช่ค่ะสีแดงนี่สีขาวค่ะอันนี้ฮะโอ้ยอันนี้เฉาก้วยดำสวยเลยดำสวยเลยอ่ะอันนี้ล่ะ3สีอันนี้สวยจ้าสามสีค่ะใครสูงกว่าใครไหมราคาฮอลันดา3สีแพงที่สุดค่ะนี่ไงเพราะว่ายังผลิตได้จำนวนจำกัดอันนี้ก็3สีนะฮะ
อันนี้เป็นขาวดำค่ะแพนด้าอ๋อขอถามได้ไหมครับเกี่ยวกับราคาเกี่ยวอะไรใช่ไหมไม่ขอสักตัวได้ไหมถามอย่างไรขอเป็น2ตัวได้ไหมเฮ้ยผู้หญิงได้ไงมันต้อง3เฮ้ยไม่ต้องมีใครห้ามใครสังคมอยู่ยากจริงๆครับผมเอ้าขายดิบขายดีไม่มีของเลยแต่ยังไงก็ต้องการติดต่อนะคุณปอถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามานะคะพิมพ์คำว่าพี่ปอปอยักษ์ค่ะพิมพ์คำว่าปอก่อนนะเอกวัฒน์นันทกุลฟาร์มราชบุรีนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ094ค่ะ323-9565ค่ะร้านอยู่จตุจักรเจเจมองห้อง G15มีมาโชว์ทุกอาทิตย์ค่ะปาที่ร้านจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์เลยคุณปอแล้วต่างชาติได้มีโอกาสมาอุดหนุนไหมเขามีโอกาสได้เชยชมไหมคือปกตินะคะขายฮอ3 4นะคะจะขายต่างประเทศมากกว่าขายคนไทยลูกค้ารายใหญ่ของเราจะเป็นลูกค้าจีนค่ะรองลงมาก็จะเป็นอินโดเวียดนามฟิลิปปินส์อุ้ยค่ะส่วนมากก็จะเป็นประเทศในเอเชียโอ้เอาละมีอะไรไปคุยกับคุณปอนะฮะขอบคุณนะครับคุณปอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างสีปากเกตดูแล้วเป็นไงทั้งเรื่องราวต่างๆชอบไหมชอบมากแล้วสีสันต่างๆเนาะเอาราวตัวนี้แหละที่มาโชว์แล้วอุตส่าห์ออกทีวีกับเราปัญญาตลาดแตกตัวนี้แหละนะยังโตไม่เต็มที่จะได้อีกเท่านึงเลยครับตัวนี้ตัวละเท่าไหร่ตลาดแตกอุตส่าห์ครับโอ้ยเป็นปลาทองไซส์ยักษ์ครับที่สามารถเลี้ยงโตได้ถึง10นิ้วจากฝีมือคนไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกแถมยังมีให้เลือกหลากหลายสีแต่ถ้าต้องการปลาทองยักษ์ตัวนี้ครับราคากี่บาทกันครับคือเขาจะเน้นเป็นเฉพาะกลุ่มราคาจะสูงราคาจะสูงหน่อยมันจะใช้กับคนที่ชอบมันซื้อปลาคาร์ปสวยงามปลาคาร์ปแต่เขาบอกว่าเพาะจนเขาไม่ทันขายราคามันก็ต้องไม่น้อยเท่าไหร่นะมันก็อยู่ไม่ได้นะใช่ใช่มันก็อยู่ไม่ได้จริงๆปลาทองถ้าว่าไม่ได้แพงแต่อันนี้มันเป็นสายพันธุ์ที่เขาได้ทำมาสายพันธุ์แล้วเนี่ยแต่ว่าตุ้มว่าต่อให้เป็นสายพันธุ์ใหม่อ่ะเขาเกินพันธุ์มันก็เลยโอ้โหมันกูซื้อปลามังกรแพงครับลุงอย่างเดียวแต่ตุ้มคิดไว้ว่า999ตอนละ50บาทใช่ผมว่าตุ้มคิดราคาตรงนี้ว่าเพราะเองไม่น่าเกิน5ต้องเลยผมว่าไม่2,000เลยเหรอแพงจังน่าจะหลายผมว่าราคานี้ก็สูงมากแล้วแต่ตุ้มว่า9ตุ้มว่า999ตอนนี้ทั้ง2ตลาดนี่คิดต่างกันครับตลาดนัดสายไหมคาดว่าต้องมีราคาแต่ตลาดสีปากเกตีบอกว่าเพาะพันเองคงไม่น่าจะแพงแม่อยู่ที่หัวหน้าตลาดนั่นแหละครับ2ตลาดนะครับเปิดราคาสายไหมนะมีหมื่นนึงสูงสุดคุณตังแล้วก็ไป 4,500 3,500 2,000 แล้วมา8,990นี่คละมากหลากหลายมาดูแชมป์4สมัยสีปากเกตก็เป็น100เป็น 1,000 นะทางสีปากเกตนี่มี 9,500 แล้วก็ลงมา 3,000 กระโดดมาที 1,999 แล้วก็ 1,500 เสร็จแล้วก็มา 999 เอาพูดมาใหม่ก่อนตลาดนัดสายไหม 10,000 คุณตังคิดจากอะไรคะคิดจากการที่เขาเลี้ยงดูด้วยค่ะแล้วก็การที่เขาคิดว่าสายพันธุ์จะได้ตัวนี้ขึ้นมาใช่ค่ะมันต้องใช้เวลานานย่อมลงมาอีกทีฮวบ 2,000นะคุณกิ๊กคิดอย่างไรคะคิดว่าราคาเนี้ยค่ะเป็นราคาที่ถ้าสมมติว่าต่างชาติเขาสนใจเพราะเขาบอกว่าตลาดเป็นพวกจีนเป็นพวกเวียดนามราคาเนี้ยราคาปลาแต่ถ้าเกิดบวกค่าขนส่งค่าอะไรอย่างเงี้ยไปอีกมันก็อาจจะแบบว่าอยู่ในราคาที่ทั้งตลาดต่างชาติรับได้คือดูตลาดต่างชาติเป็นหลักว่างั้นเถอะใช่ใช่เนาะคุณยุ้ยสนิทกับคุณตังไหมสนิทค่ะเหรอเขาหมื่นหนึ่งรู้ไหมถ้าเกิดว่าเขาหมื่นหนึ่งก็จะบอกพี่ตังซื้อให้ยุ้ยหน่อยราคานี้พี่ไม่ซื้อให้นะยุ้ยคุณยุ้ยมาจากอะไรละแปดร้อยเก้าสิบยุ้ยคิดว่าอย่าง890เป็นราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้มาตลาดสีปากเกตครับใกล้ๆหมื่นก็คือ9,500คุณแอมคิดยังไงครับผมว่าจากตรงไหนบ้างมันเป็นสายพันธุ์ยักษ์ครับยักษ์เลยแล้วก็การเพาะเลี้ยงน่าจะยากพอสมควรราคานี้ผมว่าเหมาะสมครับคุณตีคิดทางเดียวไหม1,500เนี่ยหรือก็คิดเป็นหลักหมื่นตีกันด้วยผมคิดทางเดียวครับทางเดียวเลยครับเพราะว่าเราเพาะเองเราเลี้ยงขึ้นมาเองเขาดูแลเองอะไรเองแล้วดูแล้วไม่น่าจะยากนะครับแล้วคนต่างชาติก็น่าจะชอบราคาไม่พูดถึงผู้ซื้อนะใช่ครับผู้ซื้อเนี่ยน่าจะเป็นราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลเขาจะซื้อได้อ้าวมาคุณเอง999เหมือนกันกับทางเนี้ยนะคุณพุ้ย890มีติ่งอยู่1คนเหตุผลเพราะอะไรครับมันน่าจะไม่แพงมากอะค่ะแล้วก็ประเทศจีนประเภท
พื่อนบ้านที่มาซื้ออ่ะเขาก็คงจะแบบราคาที่แบบโอเคอยู่อะค่ะโอ้นี่มองภาพรวมมองภาพรวมอยู่ตรงด้านนี้เนาะปลาทองช่วยด้วยจะช่วยตลาดไหนไม่รู้หัวหน้าตลาดเลือกได้1ใน5ของตลาดของท่านแล้วใครจะนำก่อนนะปิดราคาลงแล้วไปเลือกครับมีความคิดเห็นหลากหลายสุดท้ายแล้วใครจะใกล้เคียงที่สุดหรือถูกเปี้ยงไปเลยครับปิดครับมาถือดีๆทุกคนถือไว้นะถือไว้นะปิดไว้ก่อนนะทุกคนเลยนะตั้งราคาครับมาเปิดขึ้นมาหมดเลยค่ะอันนี้ 1,500 นะ 2,000 มากกว่าเขานิดนึงครับผมนะส่วนตัวพี่ก๊อฟครับถ้าไม่เกี่ยวกับ5ราคานี้ให้เท่าไหร่พันกว่าบาทถึง 2,000 อยู่ประมาณนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปลงที่เล่นมันดีลุ้นใหญ่เลยนะเนี่ยมันเสียวนะมันอาจจะไปจบที่ 1,800 ก็ได้พี่มาตูมให้เท่าไหร่ส่วนตัวนะครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะประมาณ888บาท999บาทเออเพราะมันจะมีติ่งร้อยๆมาทางด้านนี้เนาะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเลขมงคล2,000 หรือ 1,500 ตัวนี้ราคาลุกขึ้นมาเลยเท่านี้ครับราคาเนี้ยราคาปลาแต่ถ้าเกิดบวกค่าขนส่งค่าอะไรอย่างเงี้ยไปอีกมันก็อาจจะแบบว่าอยู่ในราคาที่ตลาดต่างชาติรับได้เป็นราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลเขาจะซื้อได้ประเด็นในผู้ขายเขาขายได้ครับลูกค้าเขาเยอะมากเลยเอ้าตลาดนัดสายใหม่มาลุยต่อเลยซิงเกิลมีหมายเลขอะไรบ้างครับมา1 2 3 4 5 6เลือกอะไรครับปรึกษาเลยครับเลขอะไร5หมายเลข5นะโอเคนะหมายเลข5มาซิงเกิลมาซิงเกิลซิงเกิลเครื่องดื่ม 11.7 คิวของซิงเกิลตัวช่อเครื่องดื่มออกมาใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักษ์โอ้โหดูเสียงดูมันไพเราะเพราะพริ้งมากกอดเลยกอดเลยโอ้โหออกเชิญใจนะฮะนี่คือตู้แช่เครื่องดื่มของซิงเกิล 11.7 คิวนี่คุณไหว้ซิงเกิลขนาดนี้เลยเหรออย่าถูอะไรลงไปนะขอบคุณซิงเกิลมากๆค่ะที่มอบของรางวัลดีๆแบบนี้ให้พวกเรานะคะก็ถือว่าเป็นกำลังใจดีๆให้พวกเราเนาะเพราะเป็นแม่ค้าก็สู้สุดใจอยู่แล้วแต่วันนี้มาออกรายการสู้กว่าเดิมมาครั้งแรกก็ขยมบัลลังก์แชมป์ซะแล้วเลยครับตลาดนัดสายไหมแชมป์เก่าอย่างตลาดสีปากเกร็ดนี่ถ้าไม่รีบตีเสมออาจจะเสียแชมป์นะครับงั้นเรารีบไปต่อกันที่ของเด็ดชิ้นต่อไปกันดีกว่าครับตลาดนัดสายไหมมาแล้วเอาจริงเนี่ยพี่ก๊อฟครับผมบอกแล้วว่าจะมาล้มแชมป์ครับผมเอาแล้วก็ทำเสียวนะตลาดสีปากเกร็ดจะเป็นอย่างนี้ทุกทีแต่ถ้าได้ข้อนี้เธอเป็นแชมป์ใหม่เลยนะเนี่ยอ้าวนี่คือข้อที่2ก่อนจะลุ้นข้อที่3ที่สำคัญที่สุดนะแต่ข้อนี้ก็ของแปลกของดีคิดได้ยังไงแล้วก็ขายดีดูสิ่งนี้ก่อนเห็นไหมอะไรอะอะไรช็อกโกแลตช็อกโกแลตโอ้ช็อกโกแลตนี่ก็เป็นที่นิยมครับไปทั่วโลกนะอยู่แล้วครับช็อกโกแลตก็จะเป็นแบบนี้นะก็เป็นแท่งบ้างเป็นเหรียญเหรียญบ้างกลมไปเลยก็มีแล้วแต่รูปทรงแล้วแต่ดีไซน์ครับเคยได้ยินคำว่าช็อกโกแลตเป็นฝักไหมธรรมชาติเลยแบบนี้ครับชมเลยฝักช็อกโกแลตครับโอ้มันคืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะงงมากเลยก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะครับช็อกโกแลตเขาทำมาจากเมล็ดโกโก้ไม่ใช่เลยครับอันนี้เนี่ยหน้าตาเหมือนฝักมะขามแล้วมันจะคือช็อกโกแลตจริงๆเลยครับเนี่ยถ้าอยากรู้ติดตามกันต่อช่วงหน้ากลับมาสนุกกับการตั้งราคาของแปลกันต่อครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตลาดนัดสายไหมขอขึ้นนำไปก่อนแชมป์เก่าอย่างตลาดสีปากเกร็ดถ้าไม่รีบตีเสมอนี่อาจจะเสียแชมป์นะครับถ้าอย่างนั้นเรารีบไปต่อที่ของเด็ดชิ้นต่อไปกันดีกว่าครับ
นะนี่คือฝักช็อกโกแลตรูปร่างก็เหมือนกับฝักที่เราเห็นทั่วไปที่อาจจะนึกถึงได้ตอนนี้ก็อาจจะเป็นฝักจามจุรีใช่ไหมครับฝักมะขามใช่ไหมครับใช่นะรสชาติเขาเหมือนช็อกโกแลตครับใช้ทดแทนช็อกโกแลตได้จริงๆครับแล้วมันคืออะไรกันแน่ใช่ครับเพราะช็อกโกแลตเนี่ยเขาทำมาจากเมล็ดโกโก้ไม่ใช่นะครับอันนี้นี่หน้าตาเหมือนฝักมะขามแล้วมันใช้แทนช็อกโกแลตได้จริงๆนะครับสงสัยคงต้องถามผู้รู้เกี่ยวกับเจ้าฝักช็อกโกแลตนี้กันแล้วล่ะครับถามท่านผู้นี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาแล้วจ้ะคุณอะไรคะคุณอะไรคะพี่สุค่ะพี่สุจังหวัดอะไรครับพี่สุอยู่ทับกวางสระบุรีค่ะสระบุรีคุณสุทำให้มันเป็นรูปฝักหรือไงฮะมันเป็นเองโดยธรรมชาติมันเป็นต้นไม้เหรอเป็นต้นไม้ค่ะจริงๆเขาเรียกว่าคาลอบเป็นพืชตระกูลถั่วค่ะคาลอบเนี่ยอยู่ในถิ่นกำเนิดคือเมดิเตอร์เรเนียนเกตชิลีโมร็อกโกอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เลยมาทางตะวันออกกลางอิสราเอลอะไรพวกนี้ค่ะต้นเขาเป็นกอกๆเป็นพุ่มๆหรือว่าเป็นสูงๆเป็นมันเป็นไม้ยืนต้นนะคะสูงระหว่างประมาณ7ถึง15เมตรแต่มีอายุที่ยืนมากอายุยืนประมาณ200ปีโอ้ยมันต้นใหญ่เลยนี่นับได้ใช่ค่ะโอ้คุณพระแล้วออกฝักมาอย่างนี้เหรอฮะใช่ค่ะวิธีกินเขาได้กี่แบบอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบอะไรเนี่ยแบบที่ผ่านการตากแห้งแล้วดิบทานได้ไหมดิบทานได้ค่ะดิบจะมีรสชาติที่มีฝาดนิดๆแต่ก็มีความเปรี้ยวเหมือนมะขามด้วยแล้วมีความหวานปนถ้าสุกมันจะมีรสชาติที่หวานเลยหวานเจี๊ยบเลยเมื่อสุกเต็มที่เอาสุกเต็มที่ตาลแล้วไปฉาบเขาทำไมฮะคุณสุคือเวลาเขาทานเนี่ยเขาจะนำไปตากเพื่อให้มีความหอมมากขึ้นโอ้ยิ่งตากยิ่งหอมอีกเหรอแล้วก็จะเก็บได้นานขึ้นเม็ดมันจะคล้ายเมล็ดแตงโมแล้วเมล็ดเขาไปเพาะพันธุ์ได้ไหมคะเพาะต่อได้ค่ะเห็นว่าไปแปรรูปก็ได้เหรอฮะจะบดเป็นผงก็ได้ผงก็จะหวานแล้วก็ทำเป็นน้ำเชื่อมก็ได้โหเหรอโหอยากลองชิมเลยเนี่ยโอ้คุณก็บอกอยากลองชิมแล้วเนี่ยโอ้โหเอามาลองตักผงหน่อยนะอันนี้คือบดมาแล้วบดมาแล้วดมที่ดมง่ายขึ้นตัวสลับจะหวานนำผงก็มีความหอมหวานโอ้อันนี้มาจากพืชนะหวานนะเป็นหวานหวานเหมือนช็อกโกแลตเฮ้ยอร่อยอ่ะคือเขาจะมีความหวานอยู่ในตัวครับแล้วก็มีความหอมของความเป็นช็อกโกแลตของเขาอยู่พอเราเอาลิ้นไปสัมผัสปุ๊บกลิ่นมันจะขึ้นจมูกเลยเป็นน้ำเชื่อมแล้วนะเป็นไซรัปนะเอาลองดูอ่ะพี่เกาะอาจจะต่างกันไหมแล้วมาเป็นน้ำเชื่อมนี่มันต้องมีส่วนผสมอะไรเข้าไปไหมหรือมันทำไมมันเป็นน้ำเป็นอะไรอย่างนี้มันน้ำเนี่ยมันสกัดจากฝักช็อกโกแลตนี่แหละค่ะเอาเอาอีกแล้วมันอร่อยมากเฮ้ยมีกลิ่นหอมของน้ำตาลไม้อยู่เออใช่หอมน้ำตาลไม้มันอร่อยมากช็อกโกแลตกับเจ้าฝักช็อกโกแลตต่างกันยังไงล่ะช็อกโกแลตเนี่ยมันทำมาจากโกโก้แล้วมันก็มีความขมมันไม่หวานนำเลยอ๋อที่หวานนำเนาะค่ะแล้วก็ปกติช็อกโกแลตเนี่ยมันจะมีพวกคาเฟอีนแล้วก็ไอตัวบางตัวที่ไปขัดขวางกระบวนการย่อยอาหารมันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพอ๋อไม่ได้หรอตัวช็อกโกแลตทั่วไปเนี่ยหมาแมวมันจะกินไม่ได้แต่ตัวนี้หมาแมวกินได้แล้วกินหวานๆนะคนที่เกี่ยวกับเรื่องความหวานโรคภัยไข้เจ็บยังไงไหมคะตัวนี้ทานได้เพราะว่ามันมีน้ำตาลที่ต่ำแล้วก็มีไขมัน 0% เหมาะกับด้านสุขภาพเบาหวานความดันทานได้ค่ะทานได้โอ้แม่รสชาตินี่ไม่ต่างไปจากช็อกโกแลตแถมยังมีสรรพคุณที่ดีกว่าอีกด้วยเรียกว่าเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพแต่อยากทานช็อกโกแลตจริงๆแหละครับแต่ว่าที่ไทยของเรานี่ปลูกได้ด้วยแหละครับในเมืองไทยตอนนี้ยังนำเข้ามาอยู่ค่ะฝักนี้นำเข้ามาจากต่างประเทศเหรอฮะใช่ค่ะนำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วของคุณสุมีปลูกไหมครับมีปลูกแต่ต้นยังไม่ติดฝักต้องกี่ปีถึงจะติดฝักฮะปกติจะอยู่ประมาณอายุ 7-8 ปีเริ่มติดฝักติดตาเนี่ยจะประมาณ3ปีขึ้นขายเป็นประเภทอะไรบ้างคะขายเป็นยังไงบ้างเป็นฝักเป็นฝักแบบนี้กิโลแล้วก็มีพวกสายพันธุ์สำหรับไปปลูกได้ด้วยค่ะมีค่ะตอนนี้เพาะพันธุ์ไว้ได้แล้วใช่ไหมมีแล้วค่ะอ๋อได้หมดเลยเนาะเอาข้อที่ติดต่อเนี่ยค่ะคุณโซติดต่อยังไงกี่ช่องทางคะต่อได้ที่เพจสวนเกษตรกันเองอะค่ะเบอร์โทร0806618899ค่ะส่งพันมาให้ผมด้วยนะผมจะไปปลูกที่บ้านขออันนี้เลยเหรอครับเอางี้เหรอผมขอถามสักข้อหนึ่งจะเกี่ยวกับราคานะผมขอไว้ได้ไหมครับนี่ถูกกับผมพูดเลยขอบคุณคุณโซนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะเอาแปลกไหมพวกเราว่าแปลกไหมสายไหมแปลกไม่เคยเห็นชิมไปแล้วนะนี่ขนาดจะไม่ได้กินแบบเป็นไซรัปเป็นน้ำเชื่อมนะ
มีคำหนึ่งว่าขายเป็นฝักด้วยอ่ะหลายรูปแบบเออข้อนี้แหละดูว่าสายไหมจะเป็นแชมป์ไปเลยหรือ1เท่าสำหรับสีปากเกตยอมไม่ได้นะเพราะว่า4สมัยแล้วนะฝักแล้วกันง่ายๆเพราะมันอยู่ใกล้ตัวครับฝักช็อกโกแลตฝักละเท่าไหร่ครับมาตลาดแตกครับเชิญเลยครับรูปร่างหน้าตาเหมือนฝักมะขามแต่รสชาติเหมือนช็อกโกแลตเป๊ะๆสามารถทดแทนกันได้เลยที่สำคัญนะครับทานได้ทั้งคนทั้งสัตว์แล้วเจ้าฝักช็อกโกแลตที่ต้องนำเข้าแบบนี้ครับฝักละเท่าไหร่กันแน่ที่วิชิมเมื่อกี้มองว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบดาร์กช็อกอะไรขนาดนั้นดาร์กช็อกก็จะแพงไปอีกว่าไม่เกินร้อยนะคะใช่ไอ้ผมว่าเกินผมว่าเราควรจะแบบเอา200อัพไว้ก่อนแต่มันอยู่อย่าเกินพันถึงอยู่แล้วเพราะอย่าลืมว่านำเข้าเออใช่สำหรับน้องว่าฝักละ500เนาะฝักละฝักนี่มันปลูกอยู่ไทยมันเฮ้ยแต่เขาก็นำเข้ามาในการเออสดชื่นไงแพงจังฝักว่าหลักร้อยตัวว่าพันอ่ะไม่ใช่หรอกโคตรใบฝักละพันห้าร้อยคะแนนจะเป็นของตลาดไหนอย่าลืมนะครับว่าถ้าตลาดนัดสายไหมได้นี่เสียแชมป์เลยนะครับทั้งหมดนะครับเปิดราคาสายไหมออกมาเป็นหลักอะไร500 600 600 500 300 200 120มาสีปากเกต500 300 150 120 90อ้าวสายไหม600คุณนัทคิดยังไงครับมันนำเข้าด้วยแล้วก็ที่เมืองไทยคือที่สวนเขาก็ยังไม่ออกปักโอ้นี่เก็บข้อมูลดีระยะการออกปักก็นานใช่ครับจะนานหลายปีใช่ครับอันนี้ก็เก็บข้อมูลต่างๆได้ครับห้าร้อยย้อนออกมาหน่อยคุณตังคิดจากอะไรคะ500ก็500นี่ตรงกับคุณแอมตรงกันอยากลองแล้วอย่างที่พี่เขาบอกค่ะว่าคือมันเป็นสินค้านำเข้าอย่างเงี้ยค่ะ500นี่ถ้าคนอยากลองจริงๆก็คือซื้อได้นะคะอ๋อลองคุณเล็ก120120ต้องมาคุณตีเดี๋ยวเราพูดของการของเราก่อนหนูคิดว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ค่ะแล้วก็เหมือนเราอยากลองก็คือลองได้ซึ่งราคามันก็แบบไม่สูงมากอะไรอย่างเงี้ยมาฟังสีปากเก็ตบ้างนะสูงสุดเรา500นี่ตรงกับคุณตังมาคุณแอมคิดยังไงครับให้ตรงไหนบ้างเป็นผลไม้แปลกครับแล้วก็นำเข้าด้วยเหมือนผมเคยเห็นผ่านทาง YouTube เป็นแบบแป๊บแป๊บว่าราคานี้เอ้ามาทางด้านนี้คุณพลอย300 300ตรงกับคุณกิ๊กเพราะอะไรครับคิดว่าน่าจะประมาณนี้เพราะว่ารสชาติมันไม่ชัดเจนนะคะก็เลยแบบน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้มันมาลงตรงนี้พอดีมันมีหลายสตอรี่ดูน่าจะเบามันไม่น่าถ้าแพงกว่านี้เป็นกิโลน่าจะหลายหมื่นเป็นหมื่นโอเคมาคุณ1 90เพราะอะไรคะก็น้อยสุดของทุกคนแล้วค่ะคิดว่าถ้าเป็นฝักคุณ1ถามตรงๆเลยนะเป็นคนเดียวที่หลัก10ตกใจไหมตกใจตัวเองเหมือนกันหมดทั้งไอ้ผมนะอย่าตกใจกับผมเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเอ้ามาเพราะว่าก็เห็นเพื่อนๆในทีมเขียนราคาดีหมดแล้วเราก็เอ๊ะหรือมันจะราคานี้เพราะอะไรมันก็มักจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันค่ะราคานี้จับต้องได้ฝักละ90ถ้าโลนึงมันก็เป็นราคาที่แบบน่าจะโอเคอยู่เอาล่ะ2ตลาดนี้ต่อไปมีผู้ตอบถูกเปี้ยงเลยครับเอา 10,000 มาลุ้นเลยเอาขอให้ได้เดี๋ยวผมถูกให้ก่อนขึ้นบาทไปเลยแบกไว้ปิดราคาไปเลือกเลยหายเจอครับคืออย่างนี้ผมคิดนี่เรารู้ถึงพวกประกอบของมาครับสีปากเกตมาแล้วดู2ท่านนะแล้วขอให้ได้เกิดถูกเปรี้ยงมาด้วยนะครับพร้อมทั้งหมดตั้งราคาเปิดขึ้นมาครับมันหมดเลย500เหมือนกันเอาเกิดเหตุครั้งนี้อีกแล้วนะฮะพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมก็ลุ้นมาทุกครั้งว่าเขาจะมั่นใจมั่นคงหรือจะเปลี่ยนแปลงกลับไปที่ตลาดของท่านแล้วก็กลับมาลุ้นกันหยิบไปด้วยครับในเมื่อให้โอกาสกลับไปเลือกราคาใหม่ครับแต่ทั้งสองทีมยังยืนยันกับราคาที่เลือกไว้ก็ต้องตัดสินกันเลยครับกำไว้นะแล้วออกมาพร้อมๆกันกี่นิ้วก็ได้สองนิ้วนี่รวมกันคุณเอาขี้หรือคู่คู่หรือขี้โอ้ผมเอาคู่อ่ะงั้นผมเอาคู่เอาขี้ถูกเปลี่ยนหรือว่าผิดเปลี่ยนผิดเปลี่ยนผิดเปลี่ยนนะฮะ1 2ออกมาออกมา4บวก1เป็นขี้ถูกต้องนะครับฝ่ายคู่เปลี่ยนครับถ้าเกิดเหตุมันก็จะต้องเจอแบบนี้นะฮะโอ้โหซ้ำหลายครั้งก็ต้องมาตัดสินด้วยโชคชะตาแล้วครับเอาเปิดเลยมาเลย300ที่ลงไป200เลยที่ตุ้มเลือก500เพราะว่าตุ้มคิดว่าน่าจะมากกว่า100แต่น้อยกว่า 1,000 ตุ้มก็เลยเอา500ครึ่งนึงแต่นี้ถูกบังคับเปลี่ยนมั่นใจหรือไม่มั่นใจหรือคิดว่า500นั่นใช่อยู่แล้ว
มั่นใจ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 ไม่เปลี่ยนเพราะอะไร500คุณคิดว่าใช่เพราะอะไรคิดเหมือนตูมเลยว่าน่าจะอยู่แบบหลักร้อยไม่เกิน 1,000 บาทใช่มั้ยฮะทีนี้เราวิเคราะห์ว่าราคาไหนที่คนพอจะซื้อไหวแล้วก็รู้สึกว่ามันคุ้มเมล็ดเอามาปลูกก็ยังคุ้มอีก500ถึงไหวเหตุผลต่างกันไป2ราคานี้มีแล้วครับฝากช็อกโกแลตราคาเท่านี้ครับถ้าคนอยากลองจริงๆก็คือซื้อได้นะคะคิดว่าน่าจะประมาณนี้เพราะว่ารสชาติมันไม่ชัดเจนสิ่งต่างๆบางครั้งก็กำหนดไม่ได้ตั้งใจเอา500นะใช่ต้อง2,000สุดท้ายไปไม่ได้ด้วยกฎกติกาแล้วมันมีผลต่อมาคือสายไหมได้2ข้อติดครับแชมป์มาเย้โอ้สลับสิสเกตก็ปรบมือให้ด้วยนะเนี่ยรับรางวัลต่อสิคะ1 2 3 4 6มา2ค่ะ2ค่ะติงเกอร์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 โอ้โหดีใจไปเลยค่ะอนุญาตตู้แช่ซิงเกอร์ก็รับไปแล้วอันนี้คือเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว5ชุดเลยออกมาครับมาให้ทั้งตลาดเลยฮะยกแยะมากมายเลยมีเครื่องปั่นอเนกประสงค์นะฮะเครื่องบดสับนะกาต้มน้ำเป็นชุดใหญ่เลยต่อไปนี้ไม่ต้องนั่งใช้มือบดหมูแล้วปั่นหมูได้ยังไงปั่นหมูดีเลยเขาดีสวยสวยไหนให้ทั้งตลาดเลยนะหมดตลาดเนี่ยให้ไปหมดเลยเรียกว่าทั้งเก่งทั้งเฮงเลยนะครับและก็เป็นตลาดนัดสายใหม่นะครับที่ขึ้นเป็นแชมป์ใหม่ทันทีตลาดสีปากเกร็ดยังเหลือข้อสุดท้ายเพื่อเอาของรางวัลติดกลับบ้านไปพวกเขาจะทำได้ไหมเราไปชมกันต่อได้เลยครับแชมป์ใหม่มาแล้วนะครับตลาดนัดสายใหม่ดูถ้าสังเกตนะตลาดนี้ที่คึกคืนลีลามาเนี่ยนะอ้าวข้อที่ข้อสำคัญมารอแล้วของ10,000ได้กี่ข้อไม่รู้เป็นแชมป์ก็เป็นไปปิดท้ายฉันก็ต้องได้ทงหมื่นนี้ให้ได้แหละอันนี้สำคัญที่สุดเลยดูในข้อนี้สิ่งแปลกสิ่งงงๆคิดได้ไงขายดีได้ไงดูสิ่งนี้ก่อนอะไรเอ่ยอันนี้ลูกตาลเหรอมะพร้าวมะพร้าวเขาเรียกมะพร้าวอะไรอ่ะนี่อะไรนี่เขาเรียกอะไรจาวจาวรู้จักไหมจาวรู้จักค่ะอันนี้ก็จาวตาลจาวตาลหรือลูกตาลนี่ก็เป็นจาวเรียกจาวครับเคยได้ยินคำว่าจาวปลวกไหมได้ยินจอมปลวกสะกดผิดป่ะเนี่ยเจ้าปลวกคืออะไรมีไว้ทำอะไรเรามากินกันหรืออะไรยังไงเป็นอย่างนี้ครับดูครับมาอะไรกันเนี่ยเจ้าปลวกเจ้าปลวกคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรอย่างไรครับคนลุกป่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือจาวปลวกครับเจอได้ในจอมปลวกใหญ่ๆคนก็ไปขุดกันไปขุดทำไมอ่ะนั่นนะสิครับแล้วเขาเอาจาวปลวกมาใช้ทำอะไรกันแน่ถ้าอยากรู้ช่วงหน้ามีเฉลยนะครับกลับมาคึกคักกันต่อครับระหว่างตลาดสีปากเกร็ดและตลาดนัดสายไหมครับกับของเด็ดชิ้นสุดท้ายที่เดิมพันด้วยเงินรางวัลตลาดไหนจะคว้าไปเราไปชมกันต่อได้เลยครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือจาวปลวกครับสิ่งที่เขาเรียกว่าจาวปลวกนะเจอได้ในจอมปลวกใหญ่ๆคนก็ไปขุดกันไปขุดทำไมอ่ะถามท่านผู้นี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับผมชื่อเบิ้มนะครับเป็นเบิ้มนะเจ้าของเพจนายเบิ้มจุลศรีจอปลวกครับผมอ๋อจังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดขอนแก่นครับอันนี้ก็เรียกว่าจาวปลวกแล้วฮะใช่ครับเรียกว่าจาวปลวกครับจะเป็นจาวปลวกที่อยู่ในจอมปลวกอีกทีนึงครับก็คือจาวปลวกนี่จะเป็นรังเลี้ยงตัวอ่อนของปลวกครับเอาดูลักษณะเขาก่อนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นยังไงพุนๆอย่างนี้หรอใช่ครับจะเบือนคล้ายๆฟองน้ำครับใช่ใช่ใช่จับได้ไหมอ่ะได้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 
โอ้ยนางบาเหมือนมีรอยอยากคล้ายสมองแบบนี้แหละเออมันสมองใช่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 สมองครับครับนี่จะเป็นมูลของปลวกครับที่ถ่ายออกมาครับก็คือในมูลปลวกนี้มันก็จะมีเชื้อราครับมีเชื้อราโอ้นี่ไม่ใช่ครีอย่างเดียวมีเชื้อราคุณเพิ่มพูดต่อได้เลยฮะอ้าวคุณเพิ่มทำไมมันหายากอะฮะมันอยู่ในทุกจอมปลวกไหมครับก็คือมันจะอยู่ในพวกจอมปลวกใหญ่ครับใหญ่ใหญ่จอมปลวกที่อยู่ในป่าครับจอมปลวกใหญ่ส่วนพวกปลวกเล็กที่อยู่ตามบ้านจะไม่มีนะครับเล็กๆมันไม่มีเหรอฮะครับจอมปลวกเล็กก็มีครับแต่มันจะเจ้าปลวกจะเล็กครับไม่คุ้มไม่คุ้มแล้วขุดก็ไม่ได้ไม่เยอะครับอ๋อมันได้ไม่เยอะไม่คุ้มไม่คุ้มแล้วขุดก็ยากใช่ไหมฮะขุดดีต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันครับโอ้ใช่แรงจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดด้วยคืออะไรครับก็เขาเรียกว่าอิเตอร์ครับก็จะเป็นลักษณะที่ข้างนึงจะเป็นจอบแล้วข้างนึงจะเป็นปลายแหลมครับคือผมมีตัวอย่างให้ดูโอ้โหดูด้วยโอ้โหไหนโอ้ตัวนี้อ๋อนี่ก็อิเตอร์ถ้าพี่เบิ้มนี่ไม่กล้ามีเรื่องด้วยเลยครับตอนนี้แล้วต้องระวังอย่างอื่นอีกไหมฮะของตัวเราเองกับของตัวปลวกต้องมันจะมีเราต้องใส่ถุงมือด้วยครับมันจะมีปลวกที่เขาเรียกว่าปลวกทหารจะเป็นหัวตัวโตแล้วก็กล้ามจะมีเขี้ยวจะกัดเรานะมันกัดเราใช่ครับในเมื่อหาก็ยากวิธีจะไปเอาเจ้าปลวกก็แสนจะวุ่นวายแล้วเราเอาเจ้าปลวกไปใช้ทำอะไรกันแน่ล่ะครับเอาทีนี้เจ้าปลวกนี่เอาไปทำอะไรก็จะเป็นเอาไปเพาะเป็นเห็ดโคนก็ได้ครับตัวนี้เหรอเห็ดโคนจะขึ้นตรงนี้เหรอฮะใช่นี่ไงทีเด็ดมาแล้วจะทำเป็นพวกจุลินทรีย์ที่ว่าใช้ลดพวกพืชผักนะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักแล้วเอาทั้งเจ้าไปลงหรือต้องไปผสมเป็นอะไรไหมครับก็ต้องมีกรรมวิธีในการหมักครับหมักให้มันเป็นอะไรครับเพื่อขยายเชื้อมันครับเพื่อขยายเชื้อมันหมักกับลำหมักกับข้าวก็คือหมักเสร็จแล้วก็ประมาณ3วันนะครับแล้วก็เชื้อรามันก็จะเริ่มขยายขึ้นแล้วจากนั้นเราก็เติมน้ำเข้าไปเพื่อให้เชื้อรามันอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็เอาน้ำที่ได้นี่ไปลดพวกพืชผักแล้วตะกี้คุณเพิ่มบอกมันเป็นผงมันเป็นอะไรฮะอ๋ออันนั้นจะเป็นแบบที่เราทำเป็นชนิดแห้งเพื่อเก็บไว้ใช้อ๋อได้ใช่ไหมก็เก็บไว้ขายครับมันจะใช้สะดวกกว่าครับวิธีเดียวกันแต่ว่าเก็บไว้ได้นานใช่ครับแต่เป็นวิธีเดียวกันแต่ว่าเป็นผงใช่ครับเรียกว่าคุณเบิ้มแปลรูปเจ้าปลวกให้กลายมาเป็นผงครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยซื้อแล้วนำกลับไปใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองเลยครับงั้นมันก็จะเป็นผงอย่างนี้แหละครับอยู่ในถุงแบบนี้เนาะใช่ครับก็คือจะนำเจ้าปลวกสดที่เราได้นะครับมาหมักแล้วก็มาหมักกับข้าวแล้วก็ลำอ่อนหลังจากนั้นก็นำไปผึ่งลมให้แห้งแล้วก็มาบดละเอียดก็จะได้แบบนี้ครับเอาประโยชน์ของจุลินทรีย์จากจ้าปลวกมันคืออะไรยังไงคุณเบิ้มทีเด็ดคืออะไรฮะก็คือจะไปช่วยลดไอ้พืชผักนะครับให้เจริญเติบโตได้ลดอาการของรากครับรากของที่ว่ามันจะมีโรครากเกี่ยวกับพืชอะไรโรคต่างๆหายหมดเนาะใช่ครับแล้วก็ช่วยหมักปุ๋ยสำหรับเกษตรอินทรีย์นะครับอินทรีย์นะปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆปุ๋ยหมักครับอ๋ออย่างนี้พืชพันธุ์จะชอบเลยนะแล้วก็ย่อยสลายพวกฟางข้าวอย่างนี้ครับแล้วเมื่อเป็นที่ต้องการลูกค้าก็ดีคนก็เยอะมาหาไม่ทันแล้วคุณเบิ้มก็หาแทบไม่ทันแล้วก็บางทีลูกค้าต้องการเยอะก็บอกให้ทำเอาเองเลยครับพูดจริงๆก็ไม่ให้ทำเองครับพูดจริงครับผมมีวิธีให้ผมจะแนะนำวิธีให้ทำเองได้อ๋อแต่บอกให้จริงๆใช่ครับแนะนำได้แล้วไม่ทำเองถ้าเกิดมีวัตถุดิบก็ทำได้ครับสุดยอดเลยนะงั้นตกลงถ้าเกิดไม่มีจ่าปลวกก็ไปซื้อถุงนี้ดีกว่าเนาะได้ครับอันนี้สะดวกกว่าครับสะดวกกว่าถุงนี้มันกี่โลฮะถุงนี้500กรัมครับครึ่งกิโลครับครึ่งกิโลครึ่งกิโลแล้วไปหมักอย่างที่คุณบอมบอกมันจะได้อีกเยอะไหมเนี่ยหวานอีกเยอะครับอย่างซองนึงก็ได้ประมาณถัง200ลิตรก็ได้ครับตกลงตอนนี้มันหาไม่ทันเนาะแล้วถ้าเกิดหามาได้ก็ต้องสดๆเหมือนกันใช่ไหมเก็บก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะก็เก็บได้ก็มันจะมีเชื้อราเป็นพร้อมจะขึ้นอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นดอกเห็ดบ้างอะไรบ้างนะครับโอ้ดูสิไม่ได้ครับมันต้องรีบขายไปเลยถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเห็ดมาอีกก็ต้องขายเห็ดอีกติดต่อคุณบ้านตรงไหนยังไงบ้างครับไหนบอกวิธีสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้ครับที่เพจนายเบิ้มจุลินทรีย์จ้าปลวกนะครับเพจ Facebook นะครับสนใจก็ติดต่อได้ครับจะไปถึงนี้ได้หมดเลยนะขอบคุณคุณเบิ้มนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ผู้ที่รักต้นไม้เนี่ยจะชอบเลยครับ1ถุงนี้เป็นผงมาแล้วนี่นะเจ้าปลวกถุงครึ่งโลนี้ถุงละเท่าไหร่ตลาดแตกไปเลยครับ
ใครจะไปคิดนะครับว่าจาวปลวกก็มีประโยชน์สามารถทำเป็นเชื้อจุลินทรีย์ไว้สำหรับต้นไม้จนขายดิบขายดีขายแทบไม่ทันแบบนี้แล้วถ้าต้องการหัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวกแบบผง500กรัมครับราคากี่บาทกันแน่หนูจะบอกว่าที่บ้านหนูอยู่บนเขาเอาแล้วเอาแล้วจอมปลวกเนี้ยมันที่บ้านถ้าที่บ้านหนูมันที่เขาบอกอ่ะมันจะหายากเพราะว่าที่บ้านหนูอยู่บนป่าแล้วป่ามันจะขึ้นง่ายใช่ทีนี้ไอ้ของแบบเนี้ยถ้าหนูว่าถ้าเป็นพวกหมักอ่ะหนูว่าน่าจะแบบหลักร้อยอ่ะนี่คิดว่าไม่เห็นมากกับเราไหมเห็นแล้วมีไหมครับเจ้าเวใครเห็นเนี่ยหรอตัวใหญ่ตัวใหญ่เนี้ยเท่าไหร่150ไม่แพงประมาณ150ถึงก็ว่ามันประสงค์แก่ข้อสุดท้ายครับตลาดไหนจะได้เงินรางวัลไปแต่ถ้าถูกเปรี้ยงนี่รับเงินพิเศษเพิ่มไปอีกนะครับทั้งหมดนะครับเปิดราคามาสายไหมหลักอะไร700 450 300 250 150มาสีปากเกตไปหลักอะไรฮะหลัก100ต้นๆไปปลายมี350คุณแอมนอกนั้นก็180 150 120และก็100เอา 10,000 มายั่วมาแล้วแล้วก็คว้าไปด้วยหรือสุดท้ายแล้วสีปากเกตอาจจะเสียแชมป์แต่ปิดท้ายก็คว้าทอง 10,000 เหมือนกันถูกต้องเออ700เพราะอะไรคุณตังก็อย่างที่พี่เขาบอกค่ะว่ามันเป็นของหายากหายากแล้วพอเขาทำมาเป็นผงออกมาหนูว่ามันก็คุ้มนะราคา700มันใช้ได้เยอะไงค่ะ300เพราะอะไรคุณกิ๊ก300เพราะว่าราคามันไม่ได้สูงแล้วก็ไม่ถูกเกินไปเพราะว่าอย่าลืมว่ามันเป็นหัวเชื้อที่มันสามารถเอาไปทำได้อีก200ลิตรประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะประมาณนี้หยอดลงมานิดนึง250คุณเล็กคิดว่าราคาประมาณนี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะซื้อง่ายแล้วก็คนเอาไปหมักดูรวมๆดูรวมๆใช่ค่ะใช่แล้วบ้านหนูก็มีอะไรอย่างเงี้ยขนาดบ้านเรายังมีเลยใช่ค่ะใช่มาคุณนัด150น้อยสุดของตลาดเราแล้วสายไหมผมว่าเป็นราคาที่เหมือนกับคุณตีนะ150ราคามันจับต้องได้ครับแล้วก็150ต่อ250ลิตรมันน่าจะเหมาะสมพอไหวมาฟังทางด้านสีปากเกตบ้าง350เลยเพราะอะไรครับมามันเป็นวัตถุดิบหายากครับต้องเข้าป่าไปหาแล้วก็ต้องใช้จอมปลวกมันแข็งนะครับกว่าจะขุดมาได้กว่าจะได้อีกเอามาคุณตี150ไปตรงกับคุณนัทนั่นคิดยังไงครับผมคิดแล้วว่าพี่ขุดยากก็จริงครับแต่ว่าเวลาขุดมาแล้วน่ะเขาอาจจะเอามาผสมกับแกบครับเพื่อที่จะให้คนเอาไปหมักเพิ่ม200ลิตรนะครับในประมาณเนี้ยผมว่าไม่ได้เอามาทั้งหมดคุณเอง100คิดยังไงคะก็คิดว่าที่ฟังจากที่เขาพูดนะคะที่เขาบอกว่าบอกสูตรให้ไปทำเองดูแล้วมันน่าจะไม่ยากปุ๋ยแบบนี้ค่ะราคามันก็จะไม่สูงต้องไม่สูงเนาะสามารถทำเองได้มาลุ้นนะฮะว่าจะปิดท้ายอย่างไรอันหนึ่งมือมาโอ้ยมีผู้ตอบถูกเปี้ยงแล้วครับมาโอ้ยดีแล้วครับจบให้ดีๆเลยถ้าเลือกราคาถูกเปี้ยงมาถูกเป๊ะเลยเอาไปอีกหนึ่งมือปิดราคาไปเรื่อยครับมาไปเลยรอลุ้นแล้วครับเครียดเลยขึ้นมาแทบทุกข้อทุกวันเลยครับใช่ใช่ก็บอกว่าตอบมาแล้วพี่ก๊อฟมาครับพี่มาตูมมาทุกท่านรอลุ้นครับถือไว้แล้วเปิดพร้อมๆกันพร้อมกันนะฮะตั้งราคามาพี่ก๊อฟ250 150อันนี้ย่อมกว่าหน่อยนึงครับเนาะเอาถามคุณมาตูมบ้างครับคือส่วนตัวตูมคิดว่าประมาณ100หรือว่า120ประมาณพี่อุ๋ยแต่ประเอิญพี่ตีบอกว่าเขาเคยเห็นราคาผ่านๆผมได้บอกพี่ตีเขาเห็นราคาผ่านๆน่ะใช่แต่ที่เห็นผ่านๆคือเลข2มันไม่ใช่เลขหนึ่ง150แต่จริงๆเป็น2ครับคือ250เขาอาจจะลืมนั่นแหละเขาไถเร็วไงคือจะเลือกไปดูอย่างอื่นด้วยเอาล่ะไม่ต้องเหตุผลมากครับปิดท้ายลุ้นกันเลยใครจะได้ชูธง 10,000 แล้ว2ราคานี้จะได้อีก 10,000 ไปหรือไม่ราคาครึ่งกิโลถุงนี้ราคาเท่านี้ครับมาเอาล่ะไม่ต้องเหตุผลมากครับปิดท้ายลุ้นกันเลยใครจะได้ชูธง 10,000 แล้ว2ราคานี้จะได้อีก 10,000 ไปหรือไม่ราคาครึ่งกิโลถุงนี้ราคาเท่านี้ครับมาราคาประมาณนี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะซื้อง่ายดูแล้วมันน่าจะไม่ยากปุ๋ยแบบนี้ค่ะราคามันก็จะไม่สูงโ
ไรป้ายร้อยอยู่ไหนเธอเธอมาโชว์มีใครพูดถึงไหมมีใครอยากจะไปเลือกไหมโอ้โหถูกไปอ่ะถูกไปถูกมากเลยแต่ว่าแต่ละคนบอกว่าให้ราคาน้อยๆน้อยๆน้อยกว่าที่ท่านคิดเองจริงๆเพราะฉะนั้นก็บอกคุณเพิ่มเขาใจดีไงพี่เน่งถูกไหมร้อยหนึ่งไม่มีเลือกแต่ไม่เลือกเธอก็ได้ปิดท้ายสมศักดิ์ศรีมากนะตลาดศรีปราแก้วโอ้แล้วก็แชมป์ใหม่นะตลาดนัดสายมาวันนี้เป็นรางวัลพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะทุกวันอย่างนี้นะครับปัญญาตลาดแตกครับสวัสดีครับแล้วก็เป็นตลาดนัดสายใหม่เลยครับที่ขึ้นเป็นแชมป์ใหม่แต่พวกเขาขอใช้สิทธิ์หยุดฉลองแชมป์เอาไว้ก่อนครับเพราะพรุ่งนี้เหล่าดาราจะขนทัพลูกทีมมาตลาดแตกกันถึงที่นี่ปัญญาตลาดแตกปัญญาตลาดแตกแจกความสนุกมหาศาลกับกองทัพดาราที่ครั้งนี้ขอขนทัพมาเองหัวลุงเลยผมทองลงเรือเอานี่คือเตี๋ยวเต็มตีนผมขอโทษทุกคนครับเอาก๋วยเตี๋ยวเรือธรรมดาไม่มีอะไรครับคุณจะขายอะไรหมูหันแอร์เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจิ๊กจังโดนใช่ไหมไปไหนแล้วเนี่ยเขาไปไหนแล้วเนี่ยที่พร้อมมาตลาดแตกแบบยกทีมทำไมอร่อยกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือทงๆล่ะโอ้โหก็อร่อยครับแต่เขาผิดสูตรนิดนึงตรงที่เขาเอาดินสอพองมาทำเป็นเส้นเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้ใครอ่ะคนใช้ใช้ยังไงครับใช้ผมถูบ้านใช้กวาดบ้านใช้หาเงินกลางคืนยังใช้อีกอ่ะเตรียมคึกคักตลาดแตกแบบยกทีมกับซุปตาได้ในปัญญาตลาดแตกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์1 ทุ่มตรงนะครับ